ดีค่ะกลับมาอยู่กับแอนคนสวยหน้าตาดีเซ็กซี่หุ่นเป๊ะต่อไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า Google Trend วันนี้เนี่ยมีคำยอดฮิตอะไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค้นหากันมากที่สุดใน Google แต่วันนี้ค่ะมีแค่2อันดับเท่านั้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีถึง3อันดับแต่วันนี้ค่ะมี2อันดับเท่านั้นเองไปดูกันที่อันดับ2ค่ะอันดับ2ที่ค้นหากันมากที่สุดนั่นก็คือคำว่า Anna Reese ไม่ใช่พี่แอนนาชวนชื่นที่แบบพวดเพียดพวดถ่วงนั่นไม่ใช่นั่นควรเลยแอนนากันอย่าเข้าใจเพียดควรเลยแอนนานะคะอันนี้เป็นแอนนาริสค่ะก็คือดารานางแบบนั่นแหละค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าของพี่เขาอยู่แบบในจอแก้วบ้างจอภาพยนตร์บ้างอย่างนี้นะคะเขาก็ผ่านงานผ่านละครมาเยอะมากเลยและสาเหตุที่ทำให้พี่แอนนาริสเนี่ยเป็นที่ค้นหามากถึงระดับ2นี่ก็คือสาเหตุที่พี่แอนนาเนี่ยเขาไปขับรถชนคุณตำรวจค่ะทำให้คุณตำรวจเนี่ยเสียชีวิตนั่นเองก็เลยเป็นที่ค้นหากันมากมายถึงเรื่องราวในเรื่องนี้นั่นเองค่ะส่วนอันดับหนึ่งค่ะอยากรู้ไหมคะคืออะไรไม่โบโอ้ยบอกล้อเล่นอันดับหนึ่งค่ะจะเป็นอะไรนั้นตื่นเต้นอะอันดับหนึ่งคืออะไรนะติ๊กต็อกอันดับหนึ่งของเราก็คือพี่มินลีนั่นเองโอ้โหไม่เห็นจะยากเลยนี่กำลังมาคนที่กำลังดูอยู่อาจกำลังค้นหาอยู่ได้ใช่ไหมคะพี่มินลีค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเขาได้แบบเปิดศึกไปแล้วคือเราก็ได้ดูบ้างไงแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนคลับเราก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้แต่ใครที่ดูอยู่เนี่ยยังไงก็มาพูดคุยกับเราได้นะแบบเอ้ยมีคู่ไหนเตะกับคู่ไหนบ้างผลเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอ๋อใครเชียร์ทีมไหนก็ต้องอย่าพลาดนะคะพี่มินลีค่ะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดอิโมจิไปใช้อิโมจิน่ารักน่ารักนะคะพี่มิลลี่เขามีเปิดมาแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะแอนนาคงต้องไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาว่าพี่แอนนาลิสเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ตอนนี้เนี่ยพูดเผ็ดพูดถูกคนละแอนนาเดี๋ยวไม่ใช่คนละแอนนาอย่าเข้าใจผิดแอนอย่าเข้าใจผิดขอไปทำความเข้าใจตัวเองก่อนค่ะไปดูอะไรดีพี่มิลลี่กับแอนนาลิสก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ